สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสร้างพื้นใน Revit นะครับอตอนนี้เรามีเสามีผนังเรียบร้อยแล้วนะมาดูวิธีการสร้างพื้นนะครับเป็นพื้นสถาปัตย์ละกันนะครับก็คือใช้ตัวนี้ floor นะครับ floor architect จากนั้นให้เราตั้งชื่อพื้นนะ e d i type t duplicate สูตรว่าเป็นพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้นะครับหกสิบคูณหกสิบละกันนะครับแล้วเราก็ไปปรับความหนามันนะครับ insert มากด up อันนี้ให้เป็น f i n i ชชิ่งแล้วก็ใส่ a t ท r i เรียลลองสร้างใหม่ก็ได้อะสร้าง create new คลิกขวารีเนมนะตั้งชื่อว่าเป็นแกลนิโตหกสิคูณหกนะครับเราก็จะได้ material ใหม่มาใช้จากนั้นเพื่อให้เราสามารถเห็นลายกระเบื้องแล้วกดตรงนี้เป็นโมเดลแล้วกันนะครับเอาขนาดนี้ ,600 กนะเขาทำไว้แล้วนะครับ นี่มันจะเห็นเป็นช่องเป็นช่องอย่างนี้กดโอเคอใส่ความหนาเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับแค่นี้พอเอาข้างล่างเอาหนาสี่เซนแล้วกันเอ้ยเอาหนาก็ศูนย์จุดหนึ่งห้าก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจริงๆตอนนี้ก็ถ้าเป็นงานถาปัดเราเขียนแค่ปูนทรายหนาสี่เซนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ค่อยเอาไปรวมกับงานโครงสร้างนะครับก็ได้อ่าทีนี้เวลาเขียนนะครับเราเดี๋ยวผมจะสาธิตเขียนสองแบบให้ดูแล้วกัน เราสามารถใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมอย่างนี้เขียนนะครับเขียนชิดนอกอย่างนี้ก็ได้ไหมเนี่ยชิดอ่าอย่างเงี้ยได้แล้วก็กดถูกนะครับคือมันต้องเป็นเส้นวงปิดอ่ะเนี่ยแล้วก็กดถูกอ่าหรือถ้าเราถ้าเราสมมติว่าเราเขียนอ่าช่องเข้าไปอีกข้างในฮะกดถูกนี่มันก็จะเป็นช่องเปิดนะครับหรือเขียนอีกแบบหนึง่งอ่าลองดูนะ floor เราสามารถใช้คำสั่งตัวนี้ได้ p i c k w a l l เนี่ยเราคลิกเส้นนี้อ่าคลิกเส้นนี้คลิกเส้นนี้ สลับเข้ามาข้างในคลิกเส้นนี้สลับเข้ามาข้างในนะกดออกคำสั่งสองที่แก้เส้นนี้สลับเข้ามาข้างในนะนะสลับข้าในโอเคเขียนชิดในก็ได้แล้วเราก็ใช้คำสั่ง t r i มหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองกดถูกนี่เขียนชิดในนะครับคือทำได้หลายแบบทำได้หลายแบบเดี๋ยวสุดท้ายลองเขียนแผ่นนี้ให้ดูนะเขียนในแผ่นนี้ให้ดู นะครับก็คือเราใช้คำสั่งเส้นตรงผมจะใช้เส้นตรงง่ายๆเขียนอย่างนี้ือ,อค่อยๆเขียนไปเนี่ยทีละเส้นอนะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราเขียนตีเส้นวงปิดนะครับเนี่ยอ่าอ่าโอเคก็คือขอบพื้นอยู่ตรงไหนเราก็เขียนไต่ไปนะนี่อ่าค่อยๆไต่ไปนี่กดทุกนี่จบละหรือจะเปลี่ยนเป็นพื้นชนิดอื่นเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลายอื่นอ่าลองไปดู 3D นะครับนี่อ่าเปิดโหมดเชดเด็ดเนี่ยได้ เป็นพื้นมานะครับง่ายๆแค่นี้แหละพื้นในเรวิตครับสวัสดีครับ